ถ้าดูแล้วชอบฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nitterwood X2 นะครับผมกับเกม Ark Survival Evo นะครับผมก็วันนี้ก็เจเราก็มาในทีมของหมวกคริสต์มาสนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะถึงแบบวันคริสต์มาสกันแล้วนะก็อีกไม่กี่วันนะก็เกือบปลายเดือนก็คริสต์มาสกันแล้วนะเดี๋ยวก่อนเจเราก็มาใส่แบบธีมคริสต์มาสกันก่อนนะทุกคนก็วันนี้เห็นมีคนขอมาค่อนข้างจะเยอะมากนะสำหรับดันเจียนนะวันนี้ก็เป็นวันพุธด้วยนะก็ดันเจียนใหม่มานะของที่ต้องพาสำหรับดันนี้นะก็คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะถ้าเราไม่มีคือเราจะไม่ผ่านดันเจียนอันนี้เลยนะครับผมก็คือโล่นะครับผมอันนี้คือสำคัญมากนะสำหรับดันเจียนอันนี้นะใครแบบก่อนจะลงก็ดูคลิปนี้ก่อนนะครับผมแบบมีประโยชน์มากนะก็คือถ้าเราไม่เอาโล่ไปก็คือไม่ผ่านนะเพราะมันจะมีตัวหนึ่งก็คือทูดอนนะมันจะมีแบบสองดันนะไม่ใช่สองดันสองห้องนะเป็นทูดอนสองห้องเลยโคตรเลวนะทุกคนดันเจี้ยนนี้ค่อนข้างจะยากประมาณหนึ่งเลยนะครับผมเพราะมันมีทูดอนนะทูดอนนี้บอกเลยโหดกว่าบอสนะเพราะมันแบบมีสกิลเจาะเกาะเราได้นะถึงเราจะใส่เกาะอาร์เมอร์เยอะแค่ไหนเราก็โดนโจมตีเข้านะครับผมมาสิ่งที่สองที่ต้องพาไปก็คือยากันสลบนะอันนี้นะก็คือโดนทูดอนกัดทีหนึ่งค่าสลบก็จะขึ้นนะแล้วก็บอสมันก็จะเป็นตีเราจะค่าสลบขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับบอสนะส่วนของปกตินะครับผมก็คือมีดอันนึงแล้วก็ปืนลูกซองนะแค่นี้ทุกคนแล้วก็พาพวกผลไม้ไปด้วยก็ได้นะครับผมเพิ่มแบบค่าน้ำนะทุกคนโอเคเราไปลงดันเจียนกันน่าจะดีกว่านะมาเป็นคลิปแรกนะสำหรับคลิปลงดันเจี้ยนของช่องเรานะของที่จะได้ก็จะเป็นแบบอันเทคของฉลามนะครับผมแล้วก็มีหน้ากากดำน้ำถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็มีกางเกงเทคแล้วก็มีคอสเบอร์นะมาอันนี้บอกเลยยากมากทุกคนผมกว่าจะลงผ่านนะยากมากทุกคนติดอยู่ที่ทูดอนนะครับผมอัตราการตายก็คือ 60% นะสำหรับทูดอนนะครับผมมาถึงตอนแรกก็เจอทูดอนเลยนะครับผมโอเคนี่ครับผมสำหรับแมปนะแมปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคมาเริ่มต้นเราก็อยู่ตรงนี้นะเราก็วิ่งมากับหลังใช่ไหมด้านนี้ด้านไหนวะด้านนี้นะทุกคนวิ่งมาเลยวิ่งตรงมาเลยวิ่งมาปุ๊บมาถึงตรงนี้จะเป็นประตูนะแต่เราไม่มีกุญแจก็เลี้ยวขวาเข้าไปแล้วก็รันบอยวิ่งตรงเลยนะแล้วก็ก่อนจะเข้าห้องนะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นห้องของทูดอนเลยนะตรงนี้เลยด่านแรกที่เจอคือทูดอนเลยนะมันโหดแล้วก็ดิบแล้วก็เถื่อนมากนะทุกคนแนะนำเซฟก่อนทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเซฟแป๊บหนึ่งนะทุกคนหลังจากที่เราเซฟกันเป็นที่เรียบร้อยนะก็ขั้นตอนต่อไปก็คือกินยานะกินยาเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มสปีดแล้วก็เอาโล่มาถือนี่แล้วก็วิ่งเข้าไปเลยวิ่งปุ๊บออกมามุมซ้ายเลยนะแล้วก็เอามีดออกมาแล้วก็เอาโล่บังไว้กดมุมมองเปลี่ยนมุมมองด้วยนี่ก็อยู่ริมไว้นะติดฝาผนังเลยนะทุกคนนี่แล้วก็ขั้นตอนนี้ก็คือต้องมีสมาธิให้เยอะนะก็คือการฟังเสียงการโจมตีของทูดอนนะครับผมโอเคผมขอใช้สมาธิแป๊บนึงโอเคตีแล้วก็บังนะครับผมสเต็ปThank you.
ถ้าเราโดนตีก็คือเลือดหายไปครึ่งหลอดอ่ะทีเดียวนะก่อนใช้สมาธิแป๊บนึงนี่ไงเราโดนแล้วทีนึงทุกคนงานเข้าทุกคนเนี่ยถ้าเราโดนก็คือตีครั้งนึงแล้วก็กดกินยากันสลบนะเราจะรอดแล้วอีกตัวเดียวบังบังบังโอเคอย่าหลุดนะอย่าหลุดโอเคเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนครบ4เวฟนะทุกคน Let's goโอเคครับผมตอนนี้ก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็ประมาณนี้นะถ้าเราโดนโจมตีทีนึงก็คือเราจะมีความกดดันเพิ่มขึ้นอีก 50% เหมือนกันเลยนะทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วก็มานิดหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นของพรีเมียมนะทุกคนนี่แล้วก็สามารถเข้าไปเก็บได้เลยตุ๊บได้เลยน่าจะเป็นพรมนะใช่ไหมใช่ทุกคนโอเคก็ไม่เร็วแล้วก็เซฟก่อนเผื่อเกมมันเด้งนะทุกคนนี่เซฟแบบนี้อุตส่าห์ผ่านมาได้แม่งเด้งมาเล่นใหม่นี่คือร้องนะทุกคนคือมันมีความกดดันค่อนข้างจะเยอะมากนะสำหรับอาจโจมตีกับทูดอนนะแล้วก็เราก็วิ่งขึ้นมาเลยด้านนี้ถูกป่าวะถูกแหละประตูไหนวะประตูนี้เราจะไปเอาของพรีเมียมอีกชิ้นหนึ่งนะด้านนี้โอเคตรงนี้เลยวิ่งมาเลยแล้วก็จะมาเจอกับดักตรงนี้จะเป็นแบบเนื่อนนะทุกคนแล้วก็โล่เราก็เอาออกก่อนมันจะวิ่งช้านะถ้าเราถือโล่ไปวิ่งจะเนื่อนนะทุกคนนี่วิ่งไปเลยปิ้วสบายนี่ก็มาตรงนี้นะครับผมมาจะเป็นอาเจนนะนี่อาเจนกับค้างคาวนะก็ง่ายๆนะถอยหลังฟันชิวๆนะสำหรับด่านนี้นะมาเนี่ยถอยหลังฟันไปเลยชิวนะทั้งหมด4เวฟนะถ้าจำไม่ผิดออกมาครับอันนี้ง่ายนะทุกคนจะมีเว็บเตอร์อีก2ห้องนะแล้วก็จะมีอาเจนอีกห้องหนึ่งนะก็ประมาณมีทั้งหมดน่าจะ6ห้องนะแล้วก็ห้องละ2อาเจน2ห้องแล้วก็ทูดอน2ห้องแล้วก็เว็บเตอร์2ห้องนะมันไม่ได้ยากหรอกไอ้พวกเว็บเตอร์กับอาเจนนะที่ยากก็คือจะเป็นทูดอนนี่แหละครับผมมันมี2ห้องนะห้องเดียวเราก็แบบลากเลือดแล้วนะเราต้องมีแบบสมาธิค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับทูดอนนะถ้าเราแบบเผลอหลุดไป
วินาทีเดียวก็คือเราโดนโจมตีนะแล้วก็เลือดหายไปครึ่งหลอดเรามีโอกาสพลาดได้2ครั้งนะถ้าเลือดเต็มแล้วก็มันก็จะเพิ่มความกดดันนะถ้าเลือดเราลดเราต้องกดเพิ่มกินยากันสลบเลยนะไม่งั้นเราจะร่วงทุกคนโอเคพอเราตีเจ้าอาเจียนเสร็จเราก็วิ่งมาตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นะวิ่งตรงไปเลยมันก็จะเป็นแบบของพรีเมียมอีกชิ้นหนึ่งนะโอเคเราก็จะมาเจอกับดักตรงนี้นะครับผมนี่ใครไม่มั่นใจก็แนะนำให้เซฟก่อนนะครับผมในการชัวร์นะไม่งั้นเราก็ไปเริ่มต้นเซฟใหม่ก็คือหน้าทูดอนนะทุกคนใครไม่มั่นใจก็แนะนำเซฟก่อนนะโอเคครับผมก็การสังเกตอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะสำหรับอันนี้มาเล็งให้ดีนะทุกคนไป let's go เห็นไหมง่ายมากนะกระโดดแบบง่ายๆนะครับผมไม่ต้องแบบมีปีกแมงปอก็สามารถลงได้นะสำหรับดันเจียนนะก็เหมือนกันก็ลาวาก็ง่ายนะเราแค่กระโดดโอ้ยวิ่งเร็วเจ๊โอเคเจ๊เรามือใหม่สำหรับดันเจียนนะไม่แบบไม่เทพก็ขออภัยกันด้วยนะทุกคนนี่วิ่งมาปุ๊บตรงนี้แวะดื่มน้ำได้นะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของพรีเมียมนะนี่ก็จะอยู่สุดตรงนี้เลยโอเคหลังจากนั้นก็วิ่งกลับไปที่เดิมนะเพราะเราต้องไปเอากุญแจนั่นเองเราต้องไปเอากุญแจอย่าต้องข้ามตรงนี้ไปให้ได้ก่อนอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะสำหรับดันเจียนนี้นะครับผมปุ๊บวิ่งรอก่อนเอาชัวร์นะทุกคนวิ่งแล้ววิ่งเจ๊โอเคสำหรับไอ้ที่กระโดดตรงนี้นะมีประมาณ4ที่นะโดยประมาณนะทุกคนเล็งให้ดีนะขากลับจะไม่เหมือนขาไปเด้อจะง่ายกว่าหรือยากกว่าไม่รู้เนี่ยเราจะเล็งตรงนี้นะให้มันมาก่อนแป๊บนึงนี่เล็งวิ่งเลยอุ๊บสปีดนี่เห็นไหมเราก็กระโดดได้เลยพอมันขึ้น3อันเราก็วิ่งได้เลยนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตรงด้านหน้าเลยนะทุกคนเราต้องวิ่งกลับทางเดิมนะแล้วก็วิ่งตรงมาตรงนี้เลยนี่วิ่งปุ๊บแล้วก็เลี้ยวปั๊บตรงนี้นะทุกคนเราจะไม่พาไปเอาสำหรับอ่านนะครับผมเพราะมันค่อนข้างจะไร้ประโยชน์นะสำหรับอ่านนี่สำหรับบางอันก็บั๊กนะทุกคนก็วิ่งไปแบบชิวๆได้เลยบางอันบั๊กทุกคนผมเจอมาเยอะแล้วสำหรับบั๊กเราก็ลักไก่นะก็คือวิ่งแบบชิวๆได้เลยโอเคไม่มีของพรีเมียมนะตรงนี้ก็วิ่งมาสู่ดันเจียนต่อไปห้องต่อไปน่าจะเป็นเจ้าแรปเตอร์มาแรปเตอร์นะไม่ใช่ฟอร์ดเรนเจอร์เห็นมันดังมากนะครับผมสำหรับฟอร์ดเรนเจอร์มานี่ก็สเต็ปก็ถอยหลังฟันนะสำหรับเจ้าแรปเตอร์นะไม่ได้ยากนะง่ายแบบชิวๆเลยแรปเตอร์มันค่อนข้างจะกล้านะทุกคนมันตะปบเราไม่ได้หรอกนี่เราถอยหลังนะนี่มันเข้าไม่ถึงตัวเราเอาเพื่อนตายหนีมานี่ดีมาให้พี่ฟันเลยนี่เจ๊ชอบฟันนะฟันแล้วทิ้งเป็นไงโคชี้อ่ะมาจะตะปบนี่จะตะปบเจ๊ดาบเจ๊มันยาวกว่าเว้ยเสียเจ๊ด้วยมาเหลืออีกเวฟสุดท้ายนะมาเร็วเอ้ยหลังเข้าเอ้ยโดนตะปบไม่มือเกือบล่วงไปแล้วเจ๊เกือบลงไปคุยกับรากมะม่วงกันแล้วนะทุกคนThank you.
คห้องนี้ก็ไม่มีอะไรของเทคของพรีเมียมไม่มีเปลี่ยนกุญแจกันเลยก็วิ่งมาด้านนี้รอก่อนไปวิ่งเจ๊วิ่งเร็วเจ๊เจ๊รีบซอยไปก็จะมีกับดักเหมือนเดิมเลยเออตรงนี้ด้านหน้าปุ๊บเปิดแมปก่อนลืมโอเคเลี้ยวซ้ายก็จะมาเจอกับดักตรงนี้นี่ใครไม่ชัวร์ก็แนะนำเหมือนเดิมทุกคนก็คือการเซฟนั่นเองทุกคนเออเพื่อเซฟตัวเองแล้วก็เซฟแบบเราไม่ต้องไปเริ่มใหม่ณจุดเซฟล่าสุดของเราด้วยนะโอเคเจ๊ขอยืนดูแบทเทิลการสลับไปมาของอันนี้ก่อนนะว่าต้องวิ่งจังหวะไหนต้องดูสังเกตให้ดีนะทุกคนไม่งั้นล่วงบอกเลยผมรู้แล้วต้องวิ่งยังไงเฮ้ยระแวงใจเย็นไอ้หนุ่มรู้แล้วไอ้โดตรงนี้นี่ก็วิ่งสบายโอเคประมาณนี้มั่วไปนะแต่ก็ได้นะทุกคนประมาณนี้ผมโดดมาแล้ว2ครั้งแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ทางค่อนข้างจะมืดแล้วก็เปรี้ยวมันเปรี้ยวหัวใจวิ่งตรงมาเลยอยู่น้ำอีกเรามีพวกผลไม้อยู่ไม่เป็นไรกินประทังชีวิตไปก่อนนี่เราได้กุญแจแล้วก็กลับทางเดิมนะแล้วก็ไปเจอกันที่เดิมเลยทุกคนเออก็คือที่ประตูนะที่เราแบบจุดเริ่มต้นนะเสียวิ่งเลยมากทุกคนยังไม่เลยผมชอบวิ่งเลยนะทุกคนวิ่งไปเรื่อยนั่นนะเออวิ่งจนตายอ่ะเดี๋ยวพามาตรงนี้ก่อนสอนกลับด้วยสอนมาแต่กลับไม่ถูกกลับง่ายกว่ามานะทุกคนบอกเลยง่ายมากสำหรับทางกลับใช่เปล่าวะใช่แหละรอนี่ไง3อันเลยวิ่งสิเอวิ่งเออเห็นไหมง่ายนิดเดียวที่เหลือยากนะเออง่ายอ่ะนิดเดียวที่เหลือยากโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ประตูนะทุกคนโอเคตอนนี้เจเราก็มาอยู่ที่ประตูนะก็คือจุดเริ่มต้นของเรานั่นเองไม่ไกลกันนะเราก็วิ่งมาตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีกับดักอีกเช่นเคยนะอันนี้เลยอันที่เราแบบไม่ค่อยชอบนะเดี๋ยวขอโดบได้ไหมขอโดบยาสปีดก่อนกลัววิ่งไม่ผ่านทุกคนอันนี้ยากนะบอกเลยมันเลื่อนเร็วมากต้องจับเบทเทิลกันก่อนทุกคนเออจะวิ่งแล้วเมื่อกี้จะวิ่งแล้วแม่งเจ๊แบบเครื่องติดแล้วเมื่อกี้ที่จริงบอกเลยคุยกับรากมะม่วงแน่นอนจังหวะนี้กระโดดปุ๊บวิ่งต้องเร็วนะจังหวะนี้ต้องเร็วนะห้องนี้ก็ง่ายๆนะทุกคนก็จะเป็นเจ้าแรปเตอร์นะทุกคนก็ไม่ต้องใช้โบล่าอะไรนะด้นสดอย่างนี้เลยมันไม่โหดทุกคนเหมือนอันแรกเลยถอยหลังฟันนี่มันทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วดาบเรามันยาวกว่าแล้วก็แรงกว่านะทุกคนอย่าไปกลัวแรปเตอร์เองมันแค่ตะปบมาเออจะตะปบกูแล้วตะปบนี่คือตอนตะปบเราจะฟันได้นะเฮ้ยเหลืออีกตัวนึงรอดมาไงวะเออถ้าเราโดนตะปบเราจะฟันได้อยู่ดาบเราแรงบอกเลยเรากินยาดาเมจด้วยมาอย่าจนมุมก็พอเอ้ยตีมาวิปสุดท้ายเราก็จะไปเจอไอ้ส้นตีนทูดอนอีกเช่นเคยนะห้องต่อไปแม่มผมนี่โคตรกลัวเลยนะทูดอนโคตรปั่นประสาทนะโอเคห้องนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะเราก็ไปห้องทูดอนกันเลยทูดอนประตูไหนวะประตูดีไหมเออประตูนี้อย่าวิ่งเพลินนะบอกเลยแนะนำนะอย่าวิ่งเพลินนี่วิ่งมาตรงนี้พอทุกคนแล้วก็เออยาทำการเซฟก่อนทุกคนแนะนำเจอดันทูดอนนะเซฟไปก่อนไม่งั้นตายเจ
70% บอกเลย 70% นะเพราะที่เราอยู่ในโหมดโบตอนด้วยนะมันโหดมากทุกคนถ้าเราแบบโหมดอีซี่โหมดมีเดียมโหมดอะไรก็ไม่ค่อยโหดเท่ากับโบตอนนะมันกัดไม่ค่อยแรงแต่โบตอนมันเลเวล450กัดแรงมากนะโอเคเดี๋ยวเจ๊ขอไปเซฟแป๊บนึงนะโอเคโพโอเคมาเอาโล่ขึ้นมาปุ๊บชักดาบขั้นตอนต่อไปชักดาบแล้วก็วิ่งไปที่มุมให้มุมที่สุดแล้วก็บังโล่ขึ้นมาใช้สมาธิในการฟังเสียงโอเคขอใช้สมาธิแป๊บนึงโอเคเว็บแรกผ่านไปอย่างชิวๆมาใช้สมาธิเยอะๆฟังเสียงรอให้มันมาอยู่ตรงนี้4ตัวนะโดนโจมตีแล้วแตะมาดิแตะเฮียมาดิแตะมาดิตอนนี้ไม่จมตีป่ะไม่จมตีหรอโอเคกินผลไม้ด้วยนะเพื่อเพิ่มน้ำนะอย่าจะสลบเร็วขึ้นถ้าเราแบบฆ่าน้ำหมดตอนนี้โลเราค่อนข้างจะร้าวเลยนะทุกคนอีก2เวฟสู้ๆเจ๊สมาธิต้องดีระวังมันจะดันออกนะแล้วก็มันตีหลังเราได้มาเหลืออีก2หน่อนะอุ้ยลืมมาเบื่อโดนจนได้ตาพลาดไปจังหวะหนึ่งนึกว่ามันตีเราแล้วเมื่อกี้เว็บสุดท้ายเจ๊สมาธิให้ดีอย่าพลาดนะเหี้ยเว็บสุดท้ายด้วยขี้เกียจรีรีบกลับมาอีก2ตัวเร็วโอเคได้อยู่เนี่ยมันจะกระโดดใส่เราอย่างเดียวโอ้อย่าดันบอกว่าอย่าดันไม่รู้เรื่องหรอมาตัวสุดท้ายกูจะผ่านแล้วมาดีไม่ได้กลัวไม่ได้โหดไม่ได้จังฮะห้องนี้ไม่มีอะไรกูผ่านแล้วกูขิงเอาดิเจ๊ผ่านแล้วเจ๊ขิงไม่ได้โหดมาตอนต่อไปผมขอโทษนะก็คือตอนแรกเราบอกอาเจน2ห้องใช่ไหมมันเป็นห้องเดียวนะสรุปดื่มทุกคนอันห้องสุดท้ายจะเป็นสเตโกนะดันที่แล้วใครยังไม่ได้ก็ดันนี้ได้เลยสเตโก450เหมือนกันโคตรไวนะ4โคตรไวเลยใครยังไม่มีในคอลเลคชั่นก็มาเอากันได้ทุกคนห้องแม่งโคตรแคบ
เดี๋ยวสเต็กกูแม่งโคตรใหญ่โอ๊ะ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 เทคหนึ่งเทคสองเสือพิษเสือเอ้ยเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุนเอ้ยติดติดติดวิ่งสิวิ่งสิเจ๊เจ๊วิ่งยิงยิงยิงทำลายศพทำลายศพเดี๋ยวเราจะวิ่งติดศพนะเอ้ยมันเกิดตรงหน้ากูเลยตรงหน้ากูเลยวิ่งสิครับอะไรเอ้ยอย่ารีบเปลี่ยนกระสุนวิ่งเอ้ยเปลี่ยนกระสุนไม่ดูนี่นี่ตายก่อนหนึ่งตัวกระสุนหมดวิ่งสิครับวิ่งสิเจ้เร็ว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 ติดติดโอ้ติดศพติดศพติดศพศพนี่บอกเลยโคตรกิกะมาทำลายศพทำลายศพเร็ว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 โอ้ยต่อยทำไมเจ้เจ้อย่าโลกดิเดี๋ยวคุณดูเขาดูออกนะว่าโลกโอ้กระโดดมาโอ้เข้าไปโอ้ค่ะไม่โดนโดนศพเฮ้ยแล้วไงเวลาเจ๊เวลาเจ๊เร็ว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 อีกสองเวฟหนึ่ง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 ไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดนใกล้เกินลูกซองยิงยากนะทุกคนกระโดดทีนึงเปลี่ยนกระสุนสวยเจ๊กระโดดกระโดดกระโดดโอ๊โอ๊เข้าให้สองเม็ดล่วง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 ร้อยนี่เอาหน้ามาทิ้มสองตัวเลยหน้าทิ้มไปเอาตายไปก่อนตัวนึงนะสามนัดตายไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายก็วิ่งสิเจวิ่ง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 เออสเต็ปก็วิ่งไปวิ่งมานะสำหรับห้องนี้นี่นี่นี่ลูกสองเชดีมากห้องนี้ไอสเต็ปโก้ตายไปก่อนนะตัวสุดท้ายขอใช้ธนูก็แล้วกันนะดูดิว่ามันจะตายให้เราไหมธนูเบานะธนูแล้วก็เปลืองด้วยเออแรงอยู่ดีกว่าลูกซองอีกโอเคเดี๋ยวมาเอาของเทครองนะอันนี้ตรงนี้เทครองเออไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ด้านนี้ดูยากนะแมปนี่เทครองนะทุกคนได้อะไรฮึบได้เป็นหน้าต่างเทคโอเคบ้านเราขาดอยู่พอดีแจ๋วแล้วก็วิ่งมาอีกรูนึงนะอีกรูนึงอยู่ใกล้กับของเทควิ่งตรงไปเลยจะเป็นของเทคหลักนะแล้วก็จะไปเจอบอสนางโง่นะบอสโคตรง่ายกระจอกง่อยแต่ลูกกระจอกในดันแม่งโคตรโหดทูดอนโคตรเวน4เวฟด้วยนะถ้าแบบ3เวฟไม่เป็นไรนะเมื่อก่อนมันมาตัวเดียวใช่ไหมทูดอนอะครั้งนี้มา4ตัวแม่งโคตรยากปึ๊บได้เป็นไรได้เป็นหน้ากากโคตรกระจอกแต่ไม่เป็นไรเรามี3อันแล้วโอ้ยวิ่งวิ่งเจ๊เร็วเร็วโอ้ยขับขับขับกับโดนทิ่มหน้าเอาลูกออกดูดิลูกพามาเต็มนะจะหมดเลยเดี๋ยวขอทิ้งเนื้อไปหนึ่งกูจะรั่วแม่งรั่วจะแตกเอาพิมาเลยเจ๊นี่ไม่โลกเลยนะทุกคนนี่เจ๊แบบไม่ได้โลกเลยนะทุกคนแบบอย่าดูว่าเจ๊โลกนะไม่เลยนะไม่เหลือนะโลกชัดๆไอ้บ้าไม่คือแบบทำคลิปแบบแนวนี้ด้วยไงเห็นน้องๆขอมาก็จัดให้นะทุกคนนี่เราก็วิ่งตรงมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องบอสนะบอสกระจอกง่องง่ายนะทุกคนก็การพลาดก็เซฟไปก่อนแล้วก็ก่อนที่จะลงก็รับเควสด้วยนะใครยังไม่ลงแต่พี่ลงไปแล้วครั้งหนึ่งนะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะโอเคเดี๋ยวพี่ขอเซฟก่อนนะหลังจากที่เราเซฟเสร็จก็Let's go ทุกคนลุยบอสกันเลยนี่มาแล้วไอ้บอสนางงูไปแล้ววิ่งก่อนวิ่งมาตรงนี้ซ้ายเลยซ้ายเลยครับซ้ายเลยครับมาตรงนี้เฮ้ยโดนปลาขี้ใส่หน้านี่ถ้าเราโดนปลาขี้ใส่มันจะ
ติดสถานะสลบด้วยนะทุกคนแต่ไม่ต้องกลัวนะเรามียาอยู่มันจะตีเราโดนด้วยนะบางทีมาดีใส่หมวกคิดว่าเท่ใช่หรอเออเหมือนเท่ใส่หมวกนี่ยิงตีนนี่ไปไหนเอ้ยกูเจเรายิงคู่ไปดอกหนึ่งเป็นไงนี่อีซี่ไหมทุกคนบอสพูดง่ายนะทุกคนทุกบอสเลยนะค่อนข้างแข็งง่ายมากแต่ลูกน้องมันอะกว่าจะมาถึงบอสแม่งโคตรลำบากโคตรลำบากมึงรู้ไหมปากกูจะได้เจอมึงนะดันเคลียร์อะไรว่าโคตรจะยากทุกคนนี่ไอ้ทูดอนแขนทูดอนโหดเกินมันตบสวนตบสวนหมาเดียวตั้งหนึ่งขอรีกระสุนนี่เออไม่โดนยิงขู่ไปมาตะนูฮึบนี่ขู่เจเราขู่เก่งแม่งไม่โดนเลยวะโดนวิ่งมาตรงๆวิ่งมาตรงๆดิเออปากขี้สวนเออมันจะวัดระยะไกลกับเราอ๋อไม่โดนได้ไงวะวิ่งมาระยะใกล้ใกล้เฮดช็อตแตกทุกคนนี่เจอบอสโคตรกระจอกดูดิตายอย่างกลวกเลยก็เซลฟี่กับบอสหน่อยละกันนี่ให้น้องๆดูว่าเจ๊เราสามารถปราบเจ้าบอสนั่งโง่ตอนนี้ลงเป็นที่เรียบร้อยบอสก็ไม่เท่าไหร่นะครับน้องๆนี่ท่านอนแบบเออกูไม่ไหวแล้วโอเคเราก็สำเร็จนะสำหรับดวงดันเจียนค่อนข้างจะง่ายไหมทุกคนง่ายนะเดี๋ยวพามาให้ดูก่อนสำหรับของที่ได้นะนี่ของน้อยมากนะสำหรับดันเจียนอันนี้นะบอกเลยของพรีเมียมก็มีอยู่น้อยนิดนะหรือเราพลาดตรงไหนไปจุดหนึ่งนะไม่รู้เออวิ่งอย่างเดียวนะเจ๊เราโอเคถ้าพลาดตรงไหนก็ขออภัยกันด้วยนะทุกคนโอเคก็ใครชอบคลิปแบบนี้อยากให้พี่ทำคลิปลงดันเจียนในสัปดาห์ต่อไปก็ฝากดูฝากแชร์เยอะๆนะทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับผมและเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย